จนเรารู้สึกว่าเราทั้งซักเซสทั้งเฟลทั้งอะไรผ่านมาทุกอย่างหมดแล้วเราทำจมูกแท้งแรกตั้งแต่แบบสมัยอายุ18จนตอนนี้คือ33มันผ่านมา15ปีแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราสามารถแนะนำคนอื่นจากประสบการณ์ตรงเราได้แล้วว่าเราผ่านอะไรมาบ้างแล้วคุณควรเลือกอะไรที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเองผู้หญิงเราต้องสวยค่ะต้องทำหน้าต้องแต่งแอปใช้แอปเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องอยากให้ตัวเองแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแกสบี้แกสบี้มันคือแก่เราต้องห้ามให้ตัวเองแก่เราต้องดูแลตัวเองให้เราสวยสะพรั่งแล้วก็เด็กอยู่ตลอดเวลาอันนี้หน้าที่เท่าไหร่ครับนับนับไม่ถูกประสบการณ์ไงแทนกล้องมาทางนี้ได้ไหมคะประสบการณ์เราไงเราบอกประสบการณ์หน้าเท่าไหร่แล้วขายประสบการณ์ไม่เคยนับเลยอ่ะหรอมาเรื่อยเออไม่เคยนับเลยอ่ะจมูก7นับให้หน้าเหมือนเออตอบแทนแล้วอ่ะคืออยากจะบอกว่ามันผ่านมาน่าจะถ้านับเป็นรอบกับการขึ้นเขียงน่าจะประมาณ10เกิน10แต่เราก็รู้สึกว่านั่นแหละทุกเวอร์ชั่นอ่ะทุกครั้งที่เราขึ้นเขียงเราคิดว่าเราจะสวยขึ้นตลอดแต่มันไม่สวยมันก็มีเออๆเราผ่านประสบการณ์แบบว่าแย่ๆไปแล้วก็มีใช่ก็ตอนประกวด The Face อ่ะจมูกกวางติดเชื้อกวางก็เลยต้องถอดจมูกตอนที่ประกวด The Face อ่ะไม่มีซิลิโคนใช่ตอนนั้นก็คือดั้งแมทแบบดั้งเล็กมากอันนั้นคือหน้าจริงยังไม่จริงมากจริงกว่านั้นโอเคโอเคอันนั้นผ่านการทำอันนี้แฟนเราจริงใช่ไหมแฟนเราใช่ไหมเราแล้วแฟนเราเนาะเขามีหน้าที่ในการแบบเป็นกองแบ็คไงช็อตใช่ทั้งช็อตพลังบวกเชิงลบใช่ไหมคะอะไรนะพลังบวกเชิงลบพลังบวกเชิงลบพลังลบมากกว่านี่เสียใจโอ้ไม่เอาอย่าร้องไห้นะโอ้พุ่มเจ็ดหลักเลยอะไรนะเจ็ดหลักเมื่อกี้นี้ก็เจ็ดหลักเพราะว่าหนึ่งเราต้องพาคนไปมีโอเวอร์ทำหน้าเพราะว่าเราไม่พาคนไปมีโอเวอร์ไม่มีเคสสักเซสมันก็ไม่มีคนที่จะรู้สึกว่าเราทำได้จริงๆหรอในการที่จะดูแลคนให้สวยขึ้นจริงๆในสไตล์ของเราเราก็ทั้งดูแลทั้งพาไปทำหน้าลงทุนแล้วก็ด้วยความที่ว่าเนี่ยอย่างวันนี้ก็ลงทุนทำออฟฟิศด้วยเพราะเรารู้สึกว่าอยากให้มันมีคอมมูนิตี้เล็กๆสำหรับคนที่แบบชื่นชอบในทางเดียวกันกับเรามาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่นี่มีอะไรบ้างครับทีนี้ก็คืออย่างที่บอกไปก็เนี่ยมีมุมทำคอนเทนต์แบบหลายมุมมากคืออย่างที่บอกว่าเดคอเรทในการแต่งเนี่ยค่อนข้างเป็นสไตล์ของวางมากสีสันถ่ายรูปได้ทำคอนเทนต์ได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วชั้น2ก็จะเป็นออฟฟิศชั้น3ก็จะเป็นสตูดิโอก็คือเอาไว้ถ่ายงานถ่ายมูสถ่ายโมเดลอะไรอย่างเงี้ยคนที่มาถ่าย before after ที่นี่เอาไว้รับลูกค้าที่นี่เอาให้แบบว่าหมอมาคอนซัลท์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทำได้หลายอย่างเลยแต่ว่ามูสของเรานี่คืออธิบายให้เผื่อคนดูเขาเข้าใจนิดนึงว่าเราไม่ได้เป็นคลินิกใช่ใช่เราเป็นเอเจนซี่ใช่มูสเราไม่ใช่คลินิกศัลยกรรมนะคะอย่าเข้าใจผิดเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราเป็นเอเจนซี่ที่ส่งลูกค้าดูแลลูกค้าดูแลคนไข้ไปทำศัลยกรรมเนาะทั้งในเกาหลีทั้งในไทยเลยแล้วก็มีโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือประมาณ22โรงพยาบาลค่ะตอนนี้คาดหวังยังไงบ้างลงทุนไปเยอะมากคาดหวังยังไงหรอก็คาดหวังว่าจะมีคนมาทำกับเราแล้วสวยกลับไปไม่อยากโดนด่าไม่อยากแบบว่าก็มีคนพูดเหมือนกันนะว่าถ้ามาทำเอเจนซี่อ่ะเฮ้ยเราเป็นดาราอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดคนทำกลับไปไม่พอใจอะไรเงี้ยเราจะโดนด่าโดนแฮกลงโซเชียลหรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเราอยู่ในแสงอะเนาะมันแบบมันสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกกรณีอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วกวางอยากจะบอกว่าทุกเคสอะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะกวางพยายามทำให้ดีที่สุดของกวางแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเต็มที่กับทุกๆเคสแล้วก็จะพยายามดูแลทุกคนให้ดีที่สุดรับรองว่าออกมาดีแน่นอนแฟนช่วยไหมคะแฟนมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเป็นคอนซัลท์อะไรเราช่วยไหมคะช่วยไหมคะก็ช่วยครับก็จะเป็นฝั่งบริหารหลังบ้านเพราะว่าเขาก็เป็นนักแสดงเนาะผมก็เป็นนักธุรกิจพอมาทำธุรกิจผมก็จะดูเกี่ยวกับธุรกิจมาร์เก็ตติ้งอะไรประมาณนี้แหละครับใช่ก็ซัพพอร์ตกันมีแววรุ่งไหมคะคิดว่าจากการประมูลอุ้ยจากประสบการณ์ทำธุรกิจมานานก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่สักเซสเร็วมากครับสักเซสเร็วมากเพราะว่าคืออย่างที่เขาบอกว่าตอนแรกเดือน2เดือนแรกก็เขาก็มีเฟลบ้างเพราะว่าไม่มีลูกค้าเข้าเลยนั่งตกใช่คือที่เราบอกว่าเราลงทุนเนี่ยเพราะว่าตอนแรกเราก็เหมือนคุยมั่นใจว่าเขาก็สักเซสคิดว่าพอเราทำเป็นธุรกิจเนี่ยคนก็น่าจะให้คำตอบรับนะครับแต่พอเปิดมาปุ๊บกลายเป็นไม่มีลูกค้าเลยใช่เราก็มาคุยกันว่าทำไมเราก็เลยคุยกันว่าหรือว่าคนคิดว่าเฮ้ยเราทำเองอะเราสักเซสแต่เขาอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าถ้าเขามากับเราแล้วเขาจะสักเซสเหมือนเราหรือเปล่าใช่เราก็เลยต้องลงทุนเพื่อหาโมเดลเอาไปทำที่เกาหลีเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าเฮ้ยมากับเราก็สักเซสเหมือนกันนะครับก็หลังจากโมเดลคนแรกออกไปก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากครับผมใช่ลูกค้าก็เข้ามาตลอดครับใช่เพราะว่ามันก็มีคำถามเหมือนกันว่า
เฮ้ยเราเป็นดาราเราจะดูแลคนได้จริงๆหรออะไรเงี้ยเพราะปกติอย่างที่รู้ไปว่าดาราก็คือไปกองละครก็จะมีทีมงานคอยดูแลคอยรับส่งคอยแบบอุ้มประคองนู่นนั่นนี่ทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่พอมันมาเป็นงานเอเจนซี่อ่ะเราต้องไปดูแลคนอื่นเองเราจะทำได้ดีจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าก็มีลูกค้าที่ไปทำทริปกับกวางล่าสุดแล้วก็มีเพื่อนเขาถามมาเงี้ยลูกค้าต้องถ่ายยืนหยัดไว้ไปเนี่ยคุณกวางกำลังถอดเล็บเจลให้อยู่กำลังจะเข้าห้องผ่ามันต้องถอดเล็บก่อนเข้าห้องผ่าตัดเงี้ยกวางก็นั่งเกลี่ยเจียเล็บเจลให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเขาก็ถ่ายส่งไปอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าแบบกระแสตอบรับมันดีมากๆคือเราก้าวข้ามขีดจำกัดของเราแบบไปเยอะมากๆในการที่มาทำงานนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันแฮปปี้แล้วก็สักเซสตรงที่ว่ามันเป็นธุรกิจของตัวเองที่เราออกมาจากเซฟโซนตัวเองได้แล้วที่ไม่ได้รู้สึกว่าพอเป็นดาราฉันจะทำอย่างอื่นไม่ได้แต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองภูมิใจในตัวเองมากๆมองจุดแข็งตัวเองยังไงบ้างครับจุดแข็งของตัวเองจุดแข็งตอนนี้เหรอคะก็คือประสบการณ์แล้วก็ทำหน้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีหน้าก็จะมีโครงการใหม่โครงการใหม่ตอนนี้คือแฟนเบรกไม่อยู่แล้วแฟนเบรกไม่อยู่แล้วแต่ตอนนี้แฟนต้องไปนัดแนะกับหมอที่โรงพยาบาลให้เบรกตอนนี้คุณหมอช่วยเบรกด้วยแล้วครับตอนนี้พอแล้วอะไรเงี้ยหรอใช่คุณหมอดูคุณหมอแบบจะให้ทำอะไรอีกคุณหมองงใช่คนเรามันอายุมากขึ้นมันต้องมีดึงนิดหน่อยๆเอ็นโนไทนิดนึงเอ็นโนไททำได้3ครั้งทั้งชีวิตอันนี้ยังไม่ทำสักครั้งเลยเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มได้แล้วโอเคจ้ะที่ทำเบรกก็อยากให้ทำแล้วเพราะอะไรคะเพราะสวยอยู่แล้วหรือว่าพอแล้วก็ใช่ครับผมรู้สึกว่าคือตั้งแต่เรามาทำธุรกิจเนี้ยเราก็ศึกษาเนาะก็ต้องศึกษามาช่วยเขามีไม่สวยหรอสวยก็ที่บอกไม่ต้องทำแล้วเพราะว่าสวยแล้วไงคะคือเหมือนพอเราศึกษาเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้มันยังอาจจะรออีกสักปี2ปีอะไรอย่างนี้ครับผมใช่ลองตอบไม่สวยสิใช่ติดต่อที่มูสได้เลยค่ะทำมาขนาดนี้ก็ต้องสวยสิคะสร้างตัวนี่คือจะยังไงคะจะสร้างครอบครัวกันเลยนะคะก็นี่แหละค่ะก็อยากให้ทุกคนมาอุดหนุนมูสเยอะๆเพราะว่าเรากำลังจะสร้างบ้านกันพอสร้างบ้านก็อนาคตเป็นไงคะบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิครับไม่ใช่ไฟบังคับนะขัดมือชกอีกนิดนึงก็คือแบบเราไม่เปลี่ยนเป็นแบบผู้หญิงยุคใหม่เลยขอผู้ชายไปรออยู่กันครับไม่อยากจะบอกว่าเมื่อกี้นี้คือแม่มาด้วยใช่ไหมแม่บอกว่าลูกมีลูกเลยมีลูกไปเลยไม่ต้องแต่งผูกแขนก็พอแม่อยากเห็นหลานเลยแบบแม่ใจเย็นเอานิดนึงก็ยังดียังเป็นดาราอยู่นะมีลูกเป็นอาชีพดารานะโอเคแม่ไม่ติดที่จะต้องแต่งงานก่อนเหรอเราติดไหมติดไหมคะต้องถามเลยแม่ยุ่งใหม่แล้วแม่ไม่ติดเขาอยากเจอหลานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูอนาคตต่อไปเนาะรอนิดนึงได้ไหมเนาะแต่ว่าเราก็อยากแต่งก่อนใช่ไหมคะค่อยมีลูกก็คิดว่ามันก็นิดนึงก็ดีเพราะเรารู้สึกว่าก็เป็นความฝันของผู้หญิงทั่วไปเนาะที่ก็อยากมีงานแต่งงานที่เป็นแบบสไตล์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอยากจัดงานอยากรู้สึกว่าแบบภาพอินเมจินที่เราคิดอยู่ในหัวมามันจะตรงกับความเป็นจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีคุยกันไหมฮะสไตล์ไหนอะไรแอบหลอกถามให้ตอบตรงนี้เลยเหรอไม่เซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับโอเคได้ก็เกิดเนี่ยเขารู้หน่อยไงเขาได้เตรียมตัวถูกไงเตรียมงานถูกไม่ต้องรู้สไตล์หรอกเตรียมงบก็พอตามใจฉันพอเหงื่อแตกเลยเตรียมงบก็พอค่ะแผนไว้ในใจบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่สักกี่ปีดีคือจริงๆแล้วไม่ได้มีแพลนแต่ก็แอบถามหมอดูไว้อยู่ไม่ได้มีแพลนขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าถ้าไม่เกินปลายปีหน้าหรือปีถัดไปก็ดีนะคะเพราะว่าก็อายุอนามก็33แล้วใช่เป็นเลขกำลังสวยเป็นวัยกำลังสะพรั่งเหมาะใส่ชุดสีขาวแล้วก็มีแหวนเพชรอยู่ที่นิ้วนางข้างซ้ายอะไรนะครับยืนยันคำเดิมครับว่าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิตอบอะไรไม่ได้แล้วมาเฮาแบบว่าลงตัวแล้วใช่ไหมแบบมันในการรู้จักกับกวางอะไรก็ใช่ครับใช่ก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ตอบแบบอันนี้ตอบจริงๆก็คือว่าก็เขาก็เป็นผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเหมือนโอเคที่สุดในชีวิตเท่าที่เจอมานี่เป็นการสอบครั้งแรกนะพี่แจ๊คถามว่าตรงไหนในพาร์ทไหนนี่ไม่พี่แจ๊คไม่ใช่งานแต่งไม่อยากรู้ในพาร์ทไหนครับพาร์ทการทำงานหรือแบบผมว่ามันทุกพาร์ททุกพาร์ทเลยคือเหมือนเราก็คือปีนี้ผมก็30ก็เรารู้สึกว่า
เป็นผู้หญิงคนแรกที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราปรึกษาเขาได้คุยกับเขาได้ทุกเรื่องอะไรประมาณนี้ครับใช่แล้วเขาก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่แบบว่าเหมือนงี่เง่าหรือพูดไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ใช่ก็จะเป็นคนมีเหตุผลเอาดีๆนะเอาดีๆนะอันนี้ไม่ดีเหรอดีค่ะดีค่ะก็คนที่อยากพูดชีวิตใช่ไหมคะล็อกเป้านะใช่ครับทำไมต้องเขินเพิร์ดขยับตัวออกไปเรื่อยๆจะหลุดตัวสัมภาษณ์เราเนี่ยแม่ของลูกได้ไหมคะได้ครับโอ้ยเหงื่อแตกหมดแล้วอ่ะเหงื่อแตกหมดแล้วอ่ะซ่อนไว้ไงทุกคนเปิดตัวเอเจนซี่นะคะเปิดตัวเอเจนซี่นะครับใจเย็นครับเราต้องเปลี่ยนหัวข้อแฟนพูดแบบนี้แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคือปกติแล้วอ่ะนางก็เป็นคนสวีทอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าทำงานอะไรอย่างเงี้ยทำงานกวางค่อนข้างทำงานหนักช่วงนี้พักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะรองรับอารมณ์กวางเยอะหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเออขอบคุณนางที่นางยังช่วยแบบว่าอดทนแล้วก็ฝ่าฟันจนทุกอย่างแบบมันสำเร็จตามที่กวางแบบตั้งใจไว้อะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยคอยซัพพอร์ตทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่ซัพพอร์ตเลยคือนางแบบจริงๆใช่วันนี้เราก็ล็อกเป้าแล้วเหมือนกันเนาะโอ้ยฉันตอบเร็วมากทำไมเธอตอบช้าจังเลยเขินอ่ะตื่นเต้นใช่ไม่เคยสั่งคู่กันแบบจริงจังขนาดนี้ปกติก็คือแบบใช่นี่ครั้งแรกสัมมนาเรียกกันเลยปาปี้มามีครับปาปี้ซ้อมไว้เหรอครับไม่ใช่ครับมีลูก3ลูก3ก็มีลูกแมวมีลูกแมวอยู่บ้าน3ตัวก็ต้องเป็นปาปี้มามีใช่ซ้อมมีลูกไปก่อนเลี้ยงแมวไปก่อนแล้วก็อุดหนุนมูสเยอะได้แต่งไวๆไหมฮะอุ้ยขอบคุณนะคะถ้าทุกคนมาอุดหนุนมูสเยอะกวางก็จะได้มีบ้านแล้วกวางก็จะได้แต่งงานไวๆขอบคุณนะคะอันนี้คือเรือนหอค่ะบ้านอะไรนะคะบ้านนี้คือเป็นเรือนหอเลยใช่ไหมตอนนี้ยังปลูกกล้วยอยู่เลยอะค่ะต้องตอบนี้นิดนึงแบบยังไม่เสร็จเลยตอบตรงไปก่อนตอนนี้เธอฉันซื้อที่ดินแล้วก็คือยังปลูกกล้วยอยู่ใช่ยังไม่ลงกระต๊อบอะไรยังไม่มีอะไรเลยยังไม่เกียรติที่ดินยังปลูกกล้วยอยู่นี่แถวนี้เลยค่ะแถวนี้ก็คือเป็นเพื่อนบ้านกับแซมมี่บ้านอยู่ใกล้กันซอยเดียวกันใช่ซึ่งแซมมี่ก็ไปนำกล้วยให้ทุกวันใช่ตรงนั้นอะข้างหลังมันมีลำธารแซมมี่วิทให้ทุกวันเลยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ